สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวเยาวราชนะครับคุณผู้ชมเยาวราชกลางคืนครับวันนี้วันอังคารอังคารที่ดูอังคารที่18มิถุนายน2567เวลาตอนนี้2:41เยาวราชกลางคืนครับสาวๆเยอะเลยครับคุณผู้ชมสาวๆต่างประเทศนะต่างชาติเยอะนะครับช่วงนี้นี่ขนาดไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะผมว่าคนเยอะนะวันนี้วันอังคารเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอยากให้ผมไปเดินที่ไหนก็คอมเมนต์มานะครับคุณผู้ชมผมก็จะออกไปเดินตามซอกตามซอยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแห่งดีหูฉลามรังนกไม่เคยกินเลยผมอีสานผมไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ต่างชาติเยอะครับคุณผู้ชมร้านนี้ก็ร้านอูฉลามทุเรียนจังเลยดูราคาทุเรียนนะครับ740 640 600 540 460ทุเรียนอะไรพี่ทุเรียนของที่ไหนระยองเหรอทุเรียนหอมน่ากินโอ้เผ็ดรังนกฝั่งนู้นยิ่งแน่นเลยครับคุณผู้ชมฝั่งนู้นแน่นเลยนะถนนแปลงดามอาจดูดีจังเลย 6,000 1,000 โอ้โหบัวพลไม้ท้าร้อนครับด้านหน้าภูเขาไฟคุณแม่จ้าครับI'm
ึกคักจังเลยครับน่าเดินเที่ยวนะว่างๆก็มาหาของกินนะครับผู้ชมหาเดินเที่ยวหาของกินเดี๋ยวผมเดินกลับดีกว่าชาติรวมเลยร้านนีต่างชาติรวมเลยไฟอะไรต่างชาติเรือนรวมเลยครับไข่ปลาหมึกทอดไลน์ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะครับผมพี่แต่ละร้านนี่คนเยอะจริงๆอยากจะนั่งกินแต่ว่าเมื่อกี้ผมกินบะหมี่ไปแล้วครับผมกินบะหมี่เกี๊ยวจ้านั้นอร่อยมากอยู่ตรงถนนพดุงด้าวแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงในคลิปนี้นะผมเอาไปลงในคลิปในช่องก๋วยเตี๋ยวชาแนลนะครับเป็นอีกช่องนึงของผมนะอร่อยมากเขาใส่ปูเขาใส่เนื้อปูด้วยโคตรอร่อยเลยจะผมจะข้ามฝั่งดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ
าฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนู้นคนเยอะจริงๆโคตรเยอะเลยฝั่งนู้นโหถ่ายรูปซะหน่อยผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมในช่องนี้นะถ้าเจอร้านอร่อยอาหารร้านไหนน่าสนใจร้านอะไรอร่อยๆผมก็จะก็จะรีวิวนะครับแต่ว่ารีวิวไม่ได้ลงช่องนี้นะครับผมมีอยู่อีก2ช่องนะครับช่องคนวาลิน Channel ช่องนั้นก็เป็นรีวิวร้านอาหารรีวิวตลาดไปเจอร้านอาหารผมก็จะถ่ายรีวิวตามตลาดนัดร้านอาหารตามตลาดนัดแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องก๋วยเตี๋ยว Channel ก๋วยเตี๋ยว Channel ช่องนั้นผมก็จะไปถ่ายไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนผมก็จะไปถ่ายร้านรีวิวผมก็จะไปถ่ายรีวิวนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยว Channel ทุกคุณผู้ชมถ้าชอบถ้าอยากดูอยากชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ลองเข้าไปดูนะครับก๋วยเตี๋ยวชาแนลนะครับออกหาตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพบ้างในต่างจังหวัดบ้างส่วนมากก็จะเป็นในกรุงเทพนะครับส่วนช่องนี้ช่องเดินนี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปทั่วตามซอกตามซอยผมจะเดินไปหาดูอะไรเดินไปหาดูร้านอาหารตามอะไรตามชุมชนต่างๆผมว่ามันยังมีร้านอาหารอร่อยๆที่คนยังไม่รู้อีกเยอะเลยแล้วผมก็เจอหลายร้านเลยแถวตลาดภูยิ่งเยอะเลยคุณผู้ชมคลิปก่อนๆผมไปเดินตลาดภูโอ้โหเจอร้านอร่อยราคาถูกหาอยู่ในชุมชนซึ่งนักรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเข้าไม่ถึงถ้ารีวิวส่วนใหญ่ก็คงอาจจะอะไรอ่ะผมว่านักรีวิวส่วนใหญ่แทบหลายๆท่านอาจจะยังเข้าไม่ถึงมะม่วงร้านนี้น่าสนใจดูดีเลยเขาทำดีเลยโลโก้ต่างชาติลุมขายอะไรไอติมผัดเข้าไม่ได้เลยจรวดน้ำกินยากแล้วครับน้ำจรวด